สิตางตอบกลับหน้าหงายคนไม่สวยอย่างฉันค่าตัวหลักล้านฟุ้งท็อป5ไทยแลนด์สิตางตอบกลับหน้าหงายคนไม่สวยอย่างฉันค่าตัวหลักล้านฟุ้งท็อป5ไทยแลนด์สิตางตอบกลับหน้าหงายหลังโกอินเตอร์ร่วมงานกับต่างประเทศเรียกว่าประสบความสำเร็จดังข้ามประเทศไปเลยทีเดียวสำหรับแม่สิตางบัวทองหนึ่งในตำนานเจ้าแม่ติ๊กต็อกของเมืองไทยที่ได้ฉายาว่าส้มหยุดได้ออกมาอัปเดตผลงานพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องค่าตัวที่ต้องอึ้งไปตามๆกันถึง7หลักที่ตึกอาคารข่าวสด23ธันวาคม63สิตางส้มหยุดยังไม่ลาวงการลั่นไม่รับงานถูกตื่นเต้นรับบทนางเอกในวัย60แม่สิตางลุยถึงวัดดูภาพตำนานส้มหยุดลั่นฉันไม่อยากให้ลบรูปนี้สิตางร่ำให้ครั้งแรกเบื้องหลังวิดฆ่าตัวตายคุณชายตกอยากชีวิตพลิกมีวันนี้ได้งานหนังบทนางเอกของเมียนมาของคุณแม่ล่ะอันนั้นมันไม่เชิงนางเอกมันเป็นตัวเอกเข้าไปในช็อตนั้นที่เมียนมาพวกเอเย่นเขาติดต่อมานะเขาบอกว่าพระเอกที่เล่นด้วยดังทั้งรุ่นเดอะแล้วก็ดาราวัยรุ่นที่ชื่อลาเบียเพราะชื่อเขาแปลว่าพระจันทร์เต็มดวงก็คือชื่อเราถ่ายเสร็จต้นเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาทำจมูกฝั่งไทยเราก็เลยโอเคครั้งบ้านเราก็ได้เพราะแฟนเราก็อยู่เนาะถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยโควิดมายังไม่ทันได้ฉายยังไม่ทันได้โปรโมทเลยแต่ถ่ายเสร็จหมดแล้วคือนัดฉายหลังพจมานสว่างคาต้าหนังพี่พระแชนัดถ่ายหลังเมษายนกันคือหนังไทยได้ฉายแต่ได้โปรโมทนะสิตางตอบกลับหน้าหงายถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วเมื่อต้นปีนี้เองปิดกล้องพจมานสว่างคาต้าเสร็จอีก2วันเราก็บินไปถ่ายหนังพม่าเลยช่วงนั้นเลยช่วงก่อนโควิดนิดนึงช่วงก่อนมีอู่ฮั่นแต่ในไทยยังไม่ล็อกดาวน์เท่านั้นแหละกลับมาจากพม่าเราจะไปพนมเปญพนมเปญนี่แหละที่บทนางเอกเพราะพนมเปญเราไปบ่อยเราไปโชว์เอาสินค้าไปลงเพราะเมื่อก่อนตอนที่โดนบูลลี่สบับต่อแม่ก็ขายของแล้วเราเป็นลูกแม่ค้าเราลูกคนจีนแถวพรานกขายของเก่งอยู่แล้วทีนี้เราก็ดังขึ้นมาใหม่ก็เต้นยาลดความอ้วนกาแฟเราก็ไปลงเสียบมาเรียบเลยแล้วเขาก็รู้จักเรามาเยอะเราไปโชว์ตอนนี้ก็มีงานที่พม่ากัมพูชาอ๋อกัมพูชานี่งานต่อเนื่องค่ะคนงานพูดไทยได้แล้วก็มีรับจ้างไลฟ์สดตั้งแต่โควิดก็ได้แต่ไลฟ์สดแล้วแท็กกันดังข้ามประเทศส่วนมากแม่ดังต่างประเทศมากกว่านะคือดังเป็นเน็ตไอดอลแล้วงานในไทยไม่มีแล้วคือเราไปดังแล้วเริ่มออกรายการหลังจากนั้นอีกสักปีหนึ่งเราเริ่มโดนบูลลี่เขาแข่งกันเรื่องงานรีวิวที่โดนบูลลี่เฉพาะงานรีวิวนะแต่เขาไม่รู้ว่าเรารับงานเต้นกับงานดีเจคือบูลลี่ฆ่าไม่ตายเพราะเราไปสายเต้นสายพริตตี้เราก็ท็อป5ไทยแลนด์ด้วยจักไม่สวยเนี่ยโดนด่าก็โดนด่าค่าตัวก็แพงกว่าคนอื่นคนสวย10คนเท่าแม่คนเดียวไปถามสิก็ควรโดนด่าปะหลักเขาก็บอกนะพวกลูกสาวอันในเทคในผับแม่โชว์กรุณาเปิดสายงานกว้างๆเพราะแม่ Lady of the Night ที่เขามีข่าวว่าเป็นผัวแม่คือทำอะไรกับใครก็จะมีเรื่องอย่างนี้ไงแบบว่าพอดังแล้วมั่วผู้ชายเขาใจให้ฉันตั้งหลายหมื่นฉันไปเต้นครึ่งชั่วโมงนะคือถ้าไปให้ข่าวอย่างนี้ก็จะโดนด่าแล้วว่าเป็นอีไม่อีแก่อีผีแสดงว่ามีพริตตี้อิจฉาเยอะใช่ไหมคะไม่ทราบแต่ต่อหน้าไม่กล้าเพราะรู้ว่าแม่เป็นมวยแม่จะตกจบหน้างานหมดเพราะฉันไม่ได้สีขาวฉันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงสีขาวฉันไม่ได้บอกว่าฉันไฮโซคือฉันออกต่างประเทศได้ค่าตัวเป็นล้านแล้วกลับมาไทยก็โดนด่าโดยที่ฉันไม่ผ่านเอเย่นไม่มีใครทำตัวแบบฉันนะฉันออกต่างประเทศไปคนเดียวแล้วฉันฟันมาเป็นล้านโดนด่าอีกหรอหือจะเรียกค่าตัว20ล้าน
ฉันโดนคนไทยด่าหรอสิตางตอบกลับหน้าหงายการเป็นกระเทยที่มันมีค่ามากกว่าที่เขามองมาว่าฝั่งไทยกระเทยผู้หญิงอย่างดีก็แค่ขายตัวไม่ใช่ด็อกเตอร์ดังแหกตาดูด้วยเวลาพูดอะไรแล้วเลิกตอแหลเพราะเราไม่ตอแหลด้วยกลายเป็นคนไม่ดีแล้วตอนนี้ส้มหยุดมาขอโทษทีตอแหลมาตอแหลกลับแต่ตอนสะบัดต่อนั่นกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดไม่ชอบตอนนี้ไปไหนก็โปะทองไปเป็นสิบบาทได้ไงตอแหลมาตอแหลกลับไม่โกงฉันบวกให้ไปอีกโบนัสเพราะฉันโดนมาเยอะแล้วไงตอนนี้ใครมาปุ๊บ ก็ใส่หมดได้ค่าจะว่ายังไงก็ได้หมดแต่รับหลังก็จะล่อมันอีกวันนี้ขอโทษนะคะรายการไหนบูลลี่ได้เลยต้องรู้ตัวนะช่องใหญ่ด้วยเดี๋ยวปีหน้าจะแฉคุณแม่เคยได้ค่าตัวเยอะที่สุดเท่าไหร่ไม่บอกหลักไร7 หลักค่ะอันนี้คือมาจากต่างชาติต่างชาติเลยค่ะแต่งานไทยได้เยอะแล้วนะคุณแม่เสริมสวยเพิ่มไหมลบคำบูลลี่สบประมาทไม่เราไม่ได้สนใจนะที่เขาพูดถึงไม่ใช่ฉันนะทุกคนรู้จักฉันเป็นผู้ชายมาตลอดฉันไม่ได้เป็นเกย์แอบฉันเป็นผู้ชายเข้าใจปัดสิวมาก็บีบเลยเพราะที่บ้านไม่มีใครสำคัญพวกที่ด่าฉันไม่สำคัญเพราะฉันรักแม่ฉันพอแล้วจบไม้แม่ฉันสบายใจถึงแม้ว่าเขาเป็นผีอยู่ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้โกหกแม่ฉันเพิ่งบอกแม่เมื่อตอนดังว่าขอโทษที่แม่มีลูกสาวตั้งนานแล้วตอนนี้ขออนุญาตแม่ผู้หญิงไม่สวยคนเนี่ยค่าตัวเยอะกว่าหลายเท่านักเลยคือให้มันยอมรับกันจริงๆนะคนสวยมันหน้าเดียวมันวิ่งมาเนี่ยสวย10 คนหน้าเดียวเลยแล้วตลาดล้นคนสวยเขาเอาหน้าแปลกหนูเขาเอาแบบมองจุดเด่นอันนี้อย่าไปสวยตามเพื่อนนะจริงๆทาทายังขอบคุณกำลังใจหลังเลิกสามีจากนี้ขอเป็นคุณแม่สุดสตรองทาทายังเคลื่อนไหวหลังเปิดใจเลิกสามีขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้จากนี้ขอเป็นคุณแม่สุดสตรองดูแลน้องเรทาทายังขอบคุณกำลังใจหลังจากที่ทาทายังออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอชตดุลนายปิดฉากชีวิตคู่6 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของน้องเรลูกชายเท่านั้นหลังเป็นกระแสเมาส์มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาทาเปิดใจยอมรับเลิกราสามีแล้วหยุดมองเรื่องของเราโฟกัสที่ลูกล่าสุด24 ธันวาคม 63ทาทายังก็ออกมาเคลื่อนไหวภายหลังจากมีกระแสข่าวออกโดยเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมทั้งเปิดใจถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้อย่างล้นหลามตนขอขอบคุณแฟนคลับที่อยู่ข้างๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามส่วนสภาพจิตใจในตอนนี้ตนโอเคมากๆทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงตนโอเคเราจะเป็นคุณแม่ที่สตรองเพื่อเลี้ยงดูน้องเรลูกชายต่อไปนอกจากนี้ทาทายังได้โพสต์คลิปที่มีเพื่อนและแฟนคลับตามมาให้กำลังใจถึงที่บ้านทั้งซื้อขนมและลูกโป่งมาให้เรียกว่ากำลังใจล้นหลามเลยทีเดียวเวียสุกลวัฒน์อวยพรวันเกิดเบลล่าหวานสุดพลังแฟนคลับแซวสนั่นแฟนคลับฟินแซวกันสนั่นไอจีเวียสุกลวัฒน์โพสต์อวยพรวันเกิดเบลล่าราณีสุดหวานอ่านแล้วยังต้องเขินแทนเลยยืนหนึ่งเรื่องการอวยแฟนอยู่แล้วสำหรับหนุ่มหล่อเวียสุกลวัฒน์คณารสที่มักจะมีโมเมนต์ฟินร่วมกับแฟนสาวเบลล่าราณีแคมเปญออกมาให้เห็นกันอยู่เป็นประจำและล่าสุดวันนี้24 ธันวาคมวันพิเศษวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวเบลล่าราณีทำเอาแฟนคลับหลายคนตั้งตารอว่าแฟนหนุ่มสายหวานจะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรหรือไม่และก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังหนุ่มเวียเสิร์ฟความฟินตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยการโพสต์ภาพเบลล่าพร้อมคำอวยพรว่าส
ุขสันต์วันเกิดนะครับคุณครับคนอะไรทั้งสวยทั้งเก่งข้าน้อยขอคารวะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณปังปังครับทำเอาแฟนคลับฟินในความหวานแห่เข้ามาคอมเมนต์คารวะกันมากมายเช่นว้าวดับลิวูฟโอ้ยรอตั้งนานทั้งสวยทั้งเก่งแฟนคนนี้ขอคารวะไอ้ยะอ่านคำอวยพรแล้วเขินแทนเลยค่ะน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะมดขึ้นแต่เช้าเลยสุขสันต์วันเกิดนะคะโอ้เยยข้าน้อยขอคารวะด้วยคนและอื่นๆ